จมูกที่โรงพยาบาลเลยนะก็อยากให้หน้าดูมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็อยากสวยขึ้นก็ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเพื่อนๆแนะนำสำหรับหนูก็คือเลือกจะทำที่นี่อะค่ะลงมาเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะมะเหมี่ยวนะคะก็ทำจมูกที่โรงพยาบาลเลยละประมาณ1เดือนแล้วค่ะพอใจค่ะเพื่อนก็ทักว่าไปทำอะไรมาค่ะก็กลัวค่ะว่ามันจะออกมาไม่สวยหรืออะไรอย่างนี้ก็กังวลคุณหมอน่ารักค่ะแล้วก็พยาบาลก็น่ารักค่ะเขาก็แนะนำซิลิโคนให้เลือกซิลิโคนนะคะที่เหมาะกับหน้าเราว่าแบบจะเอาโด่งน้อยโด่งมากอยากศัลยกรรมอะไรอย่างนี้ก็เป็นให้เลือกโรงพยาบาลเลอรักเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะอย่างที่มะเหมี่ยวเลือกค่ะก็มันจะมั่นใจขึ้นเยอะเลย